ชาติมีวิธีการเลี้ยงน้องแม็กให้เป็นเด็กดีอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเยาวชนทั่วไปยังไงคะแม่มีวิธีการเลี้ยงน้องยังไงสะพานนวรัตน์นะคะเราจะมีวิธีการปล่อยขบวนรถประชาชนเป็นไฮไลท์ที่สำคัญเลยของงานในครั้งนี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะพี่พร้อมค่ะสำหรับจุดที่เรามีการจัดงานในบริเวณอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณสะพานนวรัตน์เชียงใหม่ของเราค่ะยังมีอีกนะคะที่บริเวณรอบภูมิของเราตั้งแต่ตรงนี้งานที่กลุ่มประตูท่าแพด้วยที่เราจัดงานเพื่อมีกิจกรรมไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะมีการแสดงสุดพิเศษใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีการดูแลครอบครัวรถไปดูกันต่อได้นะคะเป็นนานๆจะเจอกันเนี่ยด้วยการดูแลสุขภาพเลยค่ะตลอดเจ้าค่ะต้องบอกว่ามีให้ไปงานเป็นประจำทุกปีนะคะกับงานมากรรมไม้ดอกไม้ประดับนะคะของทางจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะYes, I'd like to emphasize again for tomorrow the highlight of the 39th Chiang Flower Festival 2015. There will be a parade of flower floats. The parade will be started at 8 a.m. in the morning. The parade will be begun from the Wallah Bridge. Please don't miss this amazing flower float parade. And I would like all the tourists to visit and touch the beauty of all kinds of flowers at our three main places, including Taipei here, Lavala Bridge for tomorrow, and Nong Buok Hak Park.อยากได้เหมือนกันแต่มาอยู่บ้านกับแม่ทำงานมาจะมาได้เลยค่ะมาอยู่บ้านกับแม่จะได้เลยปีเข้าบ้านมาก็ขอเออล้างถ้วยล้างจานเพื่อหอมให้เฮียก็ดีใจแล้วรวมไปถึงด้วยนะคะที่นี่นะคะกระดูกแม่แพรของเราค่ะแล้วในวันนี้เราชื่อดังด้วยก็มีผลงานมากมายเลยค่ะที่เป็นที่รู้จักมากมายเลยนะคะในสังคมแล้วก็ที่ทำผลงานในปัจจุบันนิดนึงครับตอนนี้ก็ยังมีภาพยนตร์อยู่นะฮะก็ตอนนี้จะเข้าฉายน่าจะประมาณช่วงเดือนมีนาครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็เป็นละครเรื่องสบายงามครับก็น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็ทางช่องก็ถ่ายได้ประมาณ 30% ได้นะฮะก็อยู่ในช่วงของการตัดต่อแล้วก็น่าจะเอาเข้าฉายเร็วๆนี้ด้วยครับวันนี้กลับมาบ้านเกิดแล้วนานไหมคะที่ไม่ได้กลับมาบ้านจริงๆก็คือกลับบ้านทุกๆ2เดือนอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าเกิดมางานกิจกรรมอย่างเงี้ยก็คือจะมางานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับซึ่งปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาแล้วครั้งนึงแต่ว่ารู้สึกว่ามาเชียงใหม่ทีไรก็อบอุ่นฮะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเนาะเพราะจริงๆแล้วแม่ก็เป็นคนอำเภอสันทรายครับแต่คนสันทรายหน้าตาดีนะฮะดาราเยอะใช่ฮะดูพ่อกับแม่ได้ใช่ฮะใช่ครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะวันนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตครับก็เป็นมินิคอนเสิร์ตแม็กกับลูกตาลฮะลูกตาลนักแสดงจากช่อง7ฮะก็มีมินิคอนเสิร์ตประมาณ4เพลงฮะใช่ครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากว่ากระแสทั้งเพลงทั้งมิวสิควิดีโอรายการทั่วไปรับเชิญออกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้จะทำอะไรเพื่อสังคมเพิ่มเติมยังไงพรุ่งนี้ก็มาเจออยากจะทำอะไรเพื่อสังคมนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยแม้ว่าแม้มองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมอันนี้คือน่าจะเป็นตัวอย่างที่โอเคที่สุดนะเพราะว่าการที่เราเป็นแบบอย่างเนี่ยมันจะทำให้คนเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่มันโอเคแล้วหรือยังอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันไม่ดีเราก็จะไม่ทำเราควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนอย่างหลานที่มาในวันนี้ก็อยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเหมือนกันเป็นอย่างให้หลานเห็นก่อนอะไรเงี้ยฮะใช่ครับมีอะไรที่น้องแม็กที่อยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกครั้งในวงการบันเทิงตอนนี้อยากจะทำเหรอฮะก็อนาคตก็อยากจะเป็นผู้จัดละครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือทุกๆคนเนี่ยนักแสดงหลายๆคนก็ถ้าเกิดมีโอกาสแสดงก็อายุการพัฒนาการเนี่ยก็เริ่มแบบเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยอยากจะต้องผ่านแปลที่ไปผู้จัดละครอะไรเงี้ยอันนี้คืออนาคตนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีงบประมาณเยอะก็โอเคฮะแต่ที่วางไว้เนี่ยอยากจะผู้จัดทั้งละครเล็กละครเวทีหรือว่าละครใหญ่เลยก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสก็อยากจะทำทุกอย่างอะไรอย่างนี้ดีกว่าฮะคอนเสิร์ตเราจะได้เห็นไหมคะตัวเรื่องนี้วันนี้ก็มินิคอนเสิร์ตนะฮะแต่คอนเสิร์ตใหญ่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องรอโอกาสทางผู้ใหญ่ก่อนนะฮะว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีโอกาสให้แม็กเล่นเป็นมินิคอนเสิร์ตใหญ่หรือเปล่าเล่นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็เอาแบบมินิไปก่อนแล้วกันฮะเอามินิไปก่อนที่จะมาฝากมันมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ชาวเชียงใหม่หน่อยไหมคะวันนี้เซอร์ไพรส์ก็คือยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดไปอีเวนต์ทั่วไปก็คือจะไปโชว์เดียวๆแต่ว่าวันนี้มีโชว์คู่กับลูกตาลด้วยความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าตรงสุดคลายแม็กซ์แล้วกันครับแต่ว่าแม็กซ์ยังไม่ขอบอกแล้วกันว่าคืออะไรต้องติดตามชมคุณแม่คุณพ่อบอกแล้วว่ายังไม่มีแฟนจริงๆมีไหมคะแอบบอกกล้องที่นิดนึงแม่ไม่ได้ยินแม่กับคุณพ่อไม่ได้ยินจริงๆเหรอฮะก็พอมีคุยๆฮะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ก
็คือเราก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งที่แม่ทำทุกวันเนี่ยแม่คิดว่ามันก็น่าจะโอเคที่สุดใช่น้องปานที่เป็นสาวที่เก่งกันอยู่ไหมคะโอ้ยอย่าน้องข้ามมาคู่กับแม็กเลยฮะอย่าเลยดีกว่าครับก็เอาเป็นว่าเป็นคนนอกวงการดีกว่าครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในวงการนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ว่าอยู่ในวงการจ๋าครับแต่ยังคือถ้ามีข่าวดีเนี่ยอย่าลืมบอกพี่นะคะพี่เราไปทำข่าวกันแน่โอ้ยพี่เก่งอยู่แล้วฮะครับผมอยากฝากผลงานนิดนึงนะคะที่ในบุษเสกหน้าที่เราจะได้เห็นกันค่ะแล้วก็แฟนเนี่ยจะติดตามแฟนข่าวแฟนเพจน้องแม็กได้อย่างไรบ้างก็ตอนนี้นะฮะแม็กก็ยังมีภาพยนตร์ที่กำลังรอเข้าฉายอยู่นะฮะน่าจะเป็นช่วงประมาณมีนาแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเบื้องต้นก็คือแม็กยังมีละครอยู่ละครที่กำลังจะถ่ายทำตอนนี้ฮะเรื่องละครเรื่องสบายงามฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะติดตามแฟนเพจได้ก็พิมพ์สามารถพิมพ์ชื่อแม็กได้ในทาง Google ได้เลยครับใช่ครับจะเจอเลยมันก็จะมีอินสตาแกรมมีอะไรหมดเลยฮะมีข้อมูลติดต่อแล้วเวลาใจทุกวันเนี่ยบางทีอาจจะมีความเหนื่อยความท้อความไม่มีเวลาอะไรเงี้ยต้องไม่มีแรงบันดาลใจในการจะนี่นี่ฮะมีแรงบันดาลใจสองคนฮะนี่คือแรงบันดาลใจเพราะว่าก็ครอบครัวเราก็ถือว่าอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าเราจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยพ่อแม่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำให้แม่มีวันนี้ฮะมีทักษะอะไรหรือว่ามีแนวคิดในการทำงานวันนี้ยังไงคะน้องแม่อยากให้เพียรฝากถึงน้องๆที่ดูรายการอยู่นะคะก็อาจจะจำน้องแม่เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเลยน้องค่ะแม่คิดว่าการที่เราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายคือสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในวงการบันเทิงฮะการเสมอต้นเสมอปลายของคนเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานในวงสังคมกว้างหรืออะไรก็ตามเลยนะฮะให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าเรามาแบบไหนแล้วเราควรที่จะพัฒนาตัวเองแบบไหนแล้วก็อยู่แบบไหนเลยมากกว่าฮะแต่ว่าเราก็ควรจะไม่หยุดในการทำงานของเราก็คือต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆฮะการทำงานในวันนี้บางทีอาจจะมีคนสั่งบ้างแต่ในแวดวงในสังคมอะไรเงี้ยค่ะวันนี้อยากให้เตือนสติในเรื่องของการระวังการดูแลการใช้จ่ายเงินการเก็บของรับเล็กยังไงคะบางทีเราเป็นศิลปินดารานักร้องที่บางทีได้เงินมาเยอะๆอะไรเงี้ยครับที่ให้ในการดูแลก็ไม่ถือว่าการที่แบบเราได้เงินมาแล้วก็เก็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หน่อยมากแต่ก็เก็บอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางนี้นะเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเรามีอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอนาคตเราก็ต้องเก็บไว้แล้วเพราะว่ามันก็ผ่านไปทุกวันเนี้ยการใช้จ่ายก็ต้องผ่านไปทุกวันนะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินเยอะเราก็ทำงานเยอะครับไม่ยากเลยฮะไม่ยากครับถ้าเกิดจะใช้เงินเยอะก็ต้องทำงานเยอะฮะตอนแรกเคยคุยกับแม่ไว้ว่าอยากจะเปิดร้านหมูกระทะก็คืออยากจะทำเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะว่ามีเป็นคนที่มีญาติเยอะฮะก็คืออยากจะให้เป็นธุรกิจเครือญาติมากกว่าที่จะทำให้มาช่วยกันใช่ฮะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของความสามัคคีนะฮะใช่ฮะก็อูอยากแค่เพราะว่าแม่เป็นคนทำไร่ทำสวนค่ะอูมันอ่ะมันใครอยากทำอ่ะแม่ทำไร่ทำสวนเราไปอันแต่ใครได้เขาเคยทำไร่ทำนาค่ะก็เป็นไงบ้างคะของน้องแม็กซ์วันนี้ค่ะก็เชิญเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แลกรับนะคะก็อยากจะบอกแฟนคลับน้องแม็กซ์ยังไงบ้างให้ฝากน้องอะไรเงี้ยค่ะให้ดูแลน้องหน่อยก็แบบให้ฝากของแฟนคลับเชื่อไหมคะว่าเฟซบุ๊กของแม็กซ์เยอะมากแลกรับ5,000วอนสวยๆกันได้ค่ะตามน้องแม็กซ์ด้วยใช่ไหมคะค่ะสิ่งที่คุณแม่ให้สอนถึงน้องแม็กซ์นะคะว่าบางทีทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะจะฝากเขายังไงก็ขอคือดูแลตัวเรามากมากทักษะสุขภาพนานนะคะที่ไม่ได้กอดกันก่อนจ้าท่านกอดกันให้เราดูหน่อยนะคะสามคนดูความสวยงามค่ะสำหรับการประกวดนางงามบุพชาตินะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะ